าจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมหรือไม่ก็ตามหรือยังไงแต่มันก็ไม่สมควรทำทั้งที่รู้ว่าที่วัดก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่มีอะไรของทางวัดที่ดูแลเนี่ยผมก็ขอโทษในสิ่งที่ผมทำลงไปครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ